การแถลงข่าวนะฮะของคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินกันก่อนเลยนะฮะโฆษกของทางสบคนะครับคุณหมอแถลงล่าสุดนะฮะรายงานการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม189รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ179รายครับมาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ123รายจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชนตอนนี้มี56รายนะครับ และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยอยู่ในสานกักากันที่รัฐจัดให้10รายส่วนผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่มนะฮะนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าย,ยินดีนะครับ956รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ครับติดเชื้อในประเทศไปพื้นที่เสี่ยง123รายมากสุดก็ที่สมุทรสาคร109รายนะครับกรุงเทพมหานคร9รายสมุทรสงคราม2รายเพชรบุรี3ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน56รายมากที่สุดก็คือสมุทรสาคร50รายสมุทรสงคราม4รายนนทบุรี2รายส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 2 3 7 4 6รายยอดผู้เสียชีวิตนะฮะสะสมอยู่ที่79รายรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระรอกใหม่นะฮะอยู่ที่19,509รายยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่19รายนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สพคอ,ออกมาย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือกรณีของตรุจจีนจให้เป็นตรุตจีนแบบ n นิ Normal รวมไปถึงค่ะได้ย้ําด้วยว่ากรณีของแม่ค้าขายหมูที่จังหวัดสมุทรส,ส,ส,สงคราม,มไม่ใช่ ตัวของคลัสเตอร์ใหม่แล้ว<ช>นะคะ<ช>ตอนนี้ค่ะโฆษกสบคค่ะออกมานะคะพูดถึงความกังวลของชาวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโดยเฉพาะกรณีของแม่ค้าหมูอายุ46ปีที่ตลาดรถไฟจังหวัดสมุทรสาครเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะคะโดยยืนยันค่ะว่าไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่แต่เป็นการเชื่อมโยงไปนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีคนกังวลว่าคลัสเตอร์ใหม่จะไปอยู่ที่สมุทรสาครสงครามเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นความเชื่อมโยงเดิเดมทีที่ไป ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วยืนยันชัดเจนแล้วด้วยว่าพื้นที่อำาวาจังหวัดสมุทรสงครามไม่ได้น่าเป็นห่วงไม่ใช่การระบาดของคลัสเตอร์ใหม่นะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดส,สวมแมส ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างตั้งกะสูงสูงเอาไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วนอกจากนี้โฆษกสบคนะคะยังฝากสําหรับการฉลองเทศกาลตรุษจีนที่มีวันหยุดต่อเนื่อง3วันซึ่งความจริงถือเป็นเรื่องที่ดี ก็ถือว่าเป็นภาวะปกติค่ะแต่ว่าเราต้องเป็นปกติแบบ new normal เป็นตรุูจีนแบบ new normal ค่ะพี่น้องประชาชนจะไปจับจ่ายซื้อของก็ต้องปฏิบัติตัวตามวิถีใหม่นะคะแล้วก็อีกอย่างผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรที่จะเข้าสู่ระบบไทยชนะด้วยเรื่องของวัคซีนจะมาหรือไม่เนี่ยก็ ไม่กระทบคนไทยเรามากนักนะคะก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำเพื่อป้องกันโควิด19คือคุณหมอพยายามจะบอกว่าปัจจัยพื้นฐานพฤติกรรมพื้นฐานงานพื้นฐานของเราเนี่ยแหละป้องกันโควิด19ได้ดีที่สุดค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองทางด้าน ตรุษจ,จีนนะครับซึ่งก็เป็นวันปีใหม่ของคนทางเอเชียหลายชาติรวมถึงไทยด้วยแล้วเราก็จะมีวันหยุดต่อเนื่องกันเป็น3วันนะครับซึ่งก็ต้องการาจริงๆแล้วการวันหยุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้พบปะกับครอบครัวได้ออกไปเที่ยวได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับสิ่งที่ยังเป็นภาวะปกติอยู่ก็ยัอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ต้องเป็นภาวะปกติใหม่หรือ new normal ชีวิตวิถีใหม่นะครับจะไปจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเช่นไหว้ซื้อข้าวของก็ฝากท่านดูแลสุขะลักษณะอนามัยส่วนตัวอันนี้เรื่องของประชาชนเรื่องของผู้ประกอบการก็คือคนที่ค้าขายอยู่คนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านก็ฝากเข้า มาอยู่ในระบบของไทยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านเองก็จะได้ปลอดภัยด้วยเผื่อตามเจอใครที่ไม่สบายใครที่เข้ามาอยู่ในระบบของท่านท่านเองก็จะได้ปลอดภัยนะครับส่วนอันที่3คือภาคของประชาชนที่ผมต้องเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเราอยู่อย่างนี้มาได้ตลอดนะครับวัคซีนมาช้ามาเร็วแทบจะไม่ได้มีผลต่อคนของประเทศไทยเราเพราะว่า อย่างที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือการได้ใช้หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยในการปกป้องอนามัยส่วนตัวส่วนบุคคลซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องเจ็บซืดอโยซ้ำนะครับในการที่จะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้สะดุ้งสะตังน้อยมากนี่คือสิ่งที่เราต้องการณนะปัจจุบันนี้ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในที่ชุมชนนะครับแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และต้องเตือนกันได้ด้วยคุณกระมลพรจะไปดราม่ากันสมมุติแบบคนไม่ได้ใส่มาก็าจะลืมหรืออะไรก็ตามมันน่าจะเตือนกันได้ว่าเอาคุณอย่าลืมใสหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายต่างๆที่ขายอาหารบางทีลืมไงรีบไปหน่อยก็เตือนเขาก่อนก็ได้ว่าอ้าคุณพี่ใสหน้ากากอนามัยก่อนไม่งั้นเราไม่ไม่มั่นใจในการเสื้ออาหารนะก็ทําให้เป็นปกติธรรมดาช่วยกันนะคะเพราะว่าจังหวะนี้แหละเหมือนที่คุณหมอบอกระหว่างที่เรารอวัคซีนงานพื้นฐานถ้าเราแข็งแรงเข้มแข็งมันเป็นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีอย เือนกันโมโหกันตีกันอย่างเี้ไม่เอา <c oughs> นะฮะคุณผ,ผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ